อีกท่านหนึ่งเอาคุณผู้ชมคือต้องขอโทษเวลาที่มันเกี่ยวอะไรกับเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะประชาชนจะมีความรู้สึกเสมออีกท่านหนึ่งคือพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะท่านก็มองเหมือนกันคือพอตำรวจเก่าเนี่ยออกมาพูดบอกตำรวจนั่งอยู่ทำอะไรตำรวจมีเอาไว้ทำไมหลังเกิดเหตุปล่อยคนร้ายมันหนีได้ยังไงปล่อยให้ทำลายหลักฐานได้ยังไงและผมก็เชื่อเหมือนผู้การแต้มเลยคนที่อยู่เบื้องหลังก็คือตำรวจที่ไปร่วมงานพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ใช้คำเลยนะคะบอกว่ายิงแม่งเลยเพราะดิฉันไม่อยากจะพูดข้างหลังคือล้างตำรวจสีเทานะคะป้าเสรีเนี่ยใช้คำพูดว่าผมว่าตำรวจที่เดินทางไปร่วมงานเนี่ยไอ้พวกเนี้ยก็โตมาจากการวิ่งเต้นหาตำแหน่งไปในพื้นที่ที่มีผลประโยชน์เพราะฉะนั้นถ้าผมเป็นผบ.ตร.นะตำรวจที่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดจะต้องถูกดำเนินคดีอาญาทุกคนตั้งแต่ตำแหน่งสูงสุดไล่เรียงลำดับลงมาคุณต้องรับผิดชอบอย่างน้อยๆก็ให้ออกราชการไว้ก่อนซึ่งวันนี้ก็มีคำสั่งลงดาบไปแล้วนะคะแล้วก็รอผลการสอบสวนต่อไปแล้วที่สำคัญท่านยังบอกด้วยว่าไม่ใช่แค่หน่องนะที่ควรจะโดนวิสามันกำนันนกก็ควรจะโดนด้วยเหมือนกันเพราะอยู่ไปก็หนักแผ่นดินก็ยิงเองเลยนะใช่ไหมคืออย่างนี้คือพวกเนี้ยนะมันขาดประสบการณ์ในชีวิตด้วยเพราะอยู่ส่วนใหญ่นะตำรวจส่วนใหญ่ปัจจุบันก็วิ่งเต้นนะไปอยู่ในพื้นที่ที่มีผลประโยชน์หน่วยงานที่มีผลประโยชน์แสวงหาผลประโยชน์กันเพราะฉะนั้นชีวิตมันไม่เคยต่อสู้ไงเบื้องต้นเลยถ้าไม่เท่ากันคุณก็ไม่มีประสบการณ์ทำอะไรไม่ถูกตื่นตกใจหมดแล้วมันจะไม่ให้ไปเป็นที่พึ่งของประชาชนได้ไงก็สอบสวนดำเนินคดีแจ้งข้อกล่าวหาเลยนะครับแล้วย้ายประจำหมดนะครับย้ายประจำทุกคนน่ะล่ะนะมันอยู่ในเหตุการณ์จะมาเว้นคนนู้นคนนี้มันไม่ได้หรอกนี่ค่ะคือท่านบอกเลยว่าถ้าตำรวจครั้งนี้นะเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยจะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญถ้าคุณปฏิบัติการขั้นเด็ดขาดมันจะเป็นการส่งสัญญาณถึงประชาชนคุณจะสร้างความมั่นใจถ้ารอบนี้กำนันนกลอยนวลไปได้ในฐานะผู้สั่งการใครจะไปเชื่อถือใครจะไปศรัทธาใครจะไปนับถือตำรวจไทยแล้วอีกหนึ่งเรื่องวันนี้ที่คุณอนุทินนะคะรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งคุณชาดารัฐมนตรีช่วยมาดูแลจัดการผู้มีอิทธิพลกำนันผู้ใหญ่บ้านคุณเสรีพิสุทธิ์ก็มองว่าทำได้ก็ดีแต่ท่านมองว่าก็คงจะไม่สามารถปราบได้หมดหรอกเพราะว่าตอนนี้เสรีรวมไทยไม่ได้อยู่ในส่วนร่วมของการจัดตั้งรัฐบาลแต่ถ้าเข้ามาดูแลผมจะเลิกให้หมดเลยกำนันผู้ใหญ่บ้านไอ้พวกนี้มันมีผลประโยชน์ทับซ้อนทั้งนั้นอบต. อบจ.เทศบาลมันมีผลประโยชน์ทับซ้อนไปหมดก็เขาทำดีเขาก็จะได้ดีเองนะใช่ไหมถ้าเขาทำไม่ดีนะก็ไปนะกรรมของประเทศไทยแค่แต่งตัวนั่นแล้วนะไม่รู้ตอนนี้เป็นไงเลิกไอ้ผมจุกผมอะไรแต่อะไรผมฮะก็บอกให้ตัวฉี่ได้หมดดีรัฐมนตรีอ่ะเดิมเรามีผู้ใหญ่บ้านมีกำนันมีอำเภอนายอำเภอใช่ไหมมีปลัดจังหวัดปกครองตามนี้เดี๋ยวนี้โอ้โหเรามีอบต.มีเทศบาลมีอบจ.แล้วมันซ้ำกันไหมเนี่ยมันซ้ำซ้อนกันแล้วทำไมต้องเสียเงินเดือนสวัสดิการให้กำนันผู้ใหญ่บ้านคุณผู้ชมครับแต่ว่าเราก็คือจริงๆตำรวจดีก็มีตำรวจจริงๆทุกวงการมันมีทั้งคนดีคนไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่คุณเสรีพิสุทธิ์ท่านพูดนะฮะว่าจริงๆแล้วก็ควรจะต้องล้างบางตำรวจนอกรีดนี่ฮะคุณผู้ชมครับขณะเดียวกันขอฟังอีกสักคนหนึ่งพลตำรวจโทเรวัตกลิ่นเกษรเป็นอดีตผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดท่านก็พูดถึงประเด็นนี้เหมือนกันคือจริงๆแล้วเนี่ยอย่างตำรวจปราบปรามยาเสพติดก็บางคนก็จะบอกว่าก็เข้าไปเกี่ยวข้องกับต้องทำงานต้องปราบปรามและเกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพลเหมือนกันวันนี้อดีตผู้บัญชาการปศเนี่ยนะครับท่านบอกเลยนะบอกว่าตำรวจที่อยู่ในที่เกิดเหตุ21นายใจไม่ถึงคือจริงๆแล้วพอเกิดเรื่องปั๊บมันต้องจับได้ทันทีหรืออย่างน้อยที่สุดคุณต้องยิงต่อสู้กับคนร้ายเพราะมันเป็นเหตุซึ่งหน้าคำนี้เราเจอบ่อยนะใช่ไงเนี่ยเหตุซึ่งหน้าเลยเวลาประชาชนเจออะไรเนี่ยจะบอกไม่ใช่เหตุซึ่งหน้าจับไม่ได้ค่ะแต่อันนี้ยิงต่อหน้าตำรวจเป็นเหตุซึ่งหน้าแต่ตำรวจที่อยู่ในงานกลับนิ่งเฉยแล้วสิ่งที่หน่องท่าผาทำเป็นความผิดอาญาซึ่งหน้าตำรวจสามารถจับได้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งตำรวจท้องที่ด้วยซ้ำแล้วกรณีตำรวจไปร่วมงานเลี้ยงบ้านกำนันเนี่ย
คือก็มองว่าถ้าไปนอกเวลาราชการก็ต้องให้ความเป็นธรรมนะเขาก็ไม่ผิดมันต้องดูความเหมาะสมดูเจตนาเรื่องใต้โต๊ะมีอะไรแอบแฝงไหมเป็นอีกเรื่องนึงที่ต้องสืบกันต่อแล้วที่ว่าวิสามันหน่องท่าผามันจะมีผลกับคดีไหมเป็นการตัดตอนเพื่อปกป้องกำนันนกหรือเปล่าตรงนี้พลตำรวจโทไรวัฒน์บอกว่ามันไม่มีผลหรอกเพราะความผิดของกำนันนกชัดเจนอยู่แล้วในฐานะผู้สั่งการส่วนตำรวจเรื่องการตัดสินใจวิสามันหรือไม่วิสามันหน่องเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่อยู่หน้างานเพราะมีการขัดขืนการจับกุมขนาดไม่มีเหตุอะไรมันยังกล้าชักปืนมาแล้วยิงตำรวจระดับในพันอยู่ท่ามกลางตำรวจ20คนได้เนี่ยแล้วมันหนีแล้วมีปืนติดตัวเนี่ยสมมติมันหนีตำรวจสกัดเนี่ยคุณคิดว่ามันจะยิงสู้ไหมมันยิงสู้อยู่แล้วนะครับหรือมันอยู่ในรถไม่ยอมลงรถให้คุณไปเคาะเรียกมันไหมเพื่อเปิดประตูก็ไม่มีใครกล้าตำรวจก็ต้องป้องกันตัวในเมื่อมึงยิงสู้ก็ต้องยิงกันก็แค่นั้นแล้วไม่มีประโยชน์กับรูปคดีหรอกถึงแม้ว่าจะจับเป็นได้โดยละม่อมนะมันก็ไม่ให้การรับสาภาพอยู่แล้วมันก็บอกผมยิงเองกำนันไม่เกี่ยวผมหมั่นไส้สาวัตรเนี้ยก็อ้างไปเรื่อยกำนันนกไอ้หนูยังอายุน้อยลูกแล้วก็ทำเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ได้มีอิทธิพลขนาดไปสั่งยิงอย่างนั้นอาจจะไม่พอใจหรือเมาเหล้าไปก็อาจจะไปพูดว่าแม่นหน้าตายนะไอ้เนี่ยคือไปบ่นแต่ไอ้ปืนเนี่ยเอาใจเจ้านายไอ้หน่องเนี่ยเอาใจเจ้านายยิงเลยผมว่ากำนันยกเรียกจะเยี่ยวแตกซะด้วยซ้ำปล่อยว่ามึงไปยิงได้ไงวะนะกำนันนกนะคนที่อยากเป็นกำนันแทนคุณก็มีและคนที่เคยโกรธเคืองกับคุณก็มีพอรู้ว่าคุณมีคดีนี้มีเรื่องกับตำรวจคุณประกันตัวคุณไปงานขึ้นเวทีแม้แต่คุณพกปืนไปเนี่ยนะยังโดนจับเลยลูกน้องที่เดินตามคุณเนี่ยจะโดนค้นโดนจับและขึ้นเวทีอะอย่างนครถมอะมันเอาปืนจุด22แอบยิงก็ตายแล้วเหมือนสจ.สุนทรเนี่ยติดคุกไปก่อนดีหนูไม่ต้องประกันหรอกประกันมาแล้วเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ลำบากแล้วก็กลับตัวเป็นคนดีออกมาช่วยเหลือสังคมมันก็คนเรากลับตัวกันได้คือไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์อย่างเดียวแนะนำด้วยนะใช่ค่ะคุณผู้ชมคะคือท่านเป็นอดีตผู้บัญชาการปราบปรามยาเสพติดแล้วใครทันยุคนั้นน่ะก็คนจริงอีกเหมือนกันก็ปราบหมดอีกเหมือนกันนะคะแล้ววันนี้ก็เลยออกมาแสดงความคิดเห็นบอกว่าจริงๆแล้วอาจจะตบโต๊ะบอกหนิแม่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วลูกน้องก็เลยเอาใจนายแล้วสุดท้ายนายวันนี้โดนจับผู้นี้เดี๋ยวฝากขังล่าสุดวันนี้อีกหนึ่งคนที่ก็เพิ่งจะเข้ามารับตำแหน่งก็เจอเรื่องใหญ่เลยนายกค่ะเศรษฐาทวีสินแม้ว่าจะอยู่ระหว่างการลงพื้นที่นะคะแต่พอมีเรื่องของสวยเรื่องของตำรวจการวิ่งเต้นขอโยกย้ายตำแหน่งวันนี้ท่านนายกยืนยันว่ารัฐบาลจะไม่ยอมรับกับการวิ่งเต้นเรื่องของสวยแล้วก็ยืนยันว่าการวิสามันมือปืนไม่ใช่การตัดตอนเดี๋ยวขอเวลาตรวจสอบข้อเท็จจริงค่ะนครปฐมเนี่ยผมเข้าใจว่าแย่กว่านั้นอีกคือผู้มีอิทธิพลใช่ไหมครับจะขอโยกย้ายตำรวจเท่าที่ได้ยินมานะครับแล้วก็ไม่ได้ดังใจก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องเอาจริงแน่นอนครับแล้วทางท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ได้ให้ข้อมูลมาแล้วนะครับว่าท่านให้ความสำคัญอย่างมากผมเข้าใจว่าท่านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้มีการเรียกตำรวจทั้ง20กว่านายเข้าไปสอบสืบสวนแล้วก็ขอให้ความเป็นธรรมกับเจ้าหน้าที่เขาด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นจริงก็ต้องจัดการกันไปตามขั้นตอนกฎหมายครับเดี๋ยวรอผลการตรวจสอบก็แล้วกันนะคะเรื่องนี้มันเงียบไม่ได้หรอกคดีขนาดนี้แล้วก็ที่สำคัญคือสิ้นเดือนนี้ก็ท่านผบ.ตร.ก็จะเกษียณแล้วนี่แหละเขาบอกว่ามันจะเป็นการวัดพลังกันว่าคดีนี้จะเป็นการชี้วัดว่าสุดท้ายแล้วมันจะไปทางไหนพูดมากไม่ได้เดี๋ยวรอดูก็แล้วกันคุณผู้ชมทิ้งท้ายเรื่องนี้สั้นๆค่ะเป็นคลิปที่ผู้ใต้บังคับบัญชาของสารวัตรศิวกรโพสต์เอาไว้ในสตอรี่นะคะท่านบอกว่าสารวัตรศิวกรนี่คือแม้จะอายุยังไม่มากนะแต่เป็นเจ้านายที่ลูกน้องรักมากเป็นผู้บังคับบัญชาที่ดีรักปกป้องลูกน้องตั้งใจทำงานนี่คือห้องทำงานค่ะซึ่งเป็นสถานที่แห่งความทรงจำประมาณนี้ก็แล้วกันสำหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้น